ชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพบเห็นแล้วครับผมมีคนที่เฮียคิดจะมาตัดราคาครับมาอ้างว่าเป็นรายได้เสริมเชี่ยจริงบอกแม่งไปบอกแม่งไปอาชีพกูนักดนตรีพวกกูมีศักดิ์ศรีพวกกูเล่นในหัวใจพวกกูมีศักดิ์ศรีพวกกูมีจรรยาบรรณและมีดนตรีเป็นศักดิ์ศรีและกูไม่หลอกคนฟังเพื่อรับตังค์ครับไอ้หน้าหีอาชีพกูนักดนตรีพวกกูมีศักดิ์ศรีพวกกูเล่นในหัวใจและพวกกูมีศักดิ์ศรีพวกกูมีจรรยาบรรณมีดนตรีเป็นศักดิ์ศรีและกูไม่หลอกคนฟังเพื่อรับตังค์ไอ้หน้าหีกูอยู่วงการมาจะ 8-9 ปีตื้นลึกหนาบางของวงการเรารู้ดีเราอยู่แบบพี่น้องแบบพี่น้องนักดนตรีเจอกันก็ทักทายพบว่ากูนำมารยาทดีแต่วันนี้สลดใจมีคนจังไรมาแปดเปื้อนวงการเขาลันมาดีแต่มึงมาทำระบบเขาคาดเคลื่อนมึงโดนตัวไหนมาแล้วดูเหมือนว่ามึงจะฝันเฟื่องยัดแนมพี่บ่าววันนี้เห็นทีกันดูจะมีเรื่องอ่ะไอสัตว์ราคามึงตัดพวกกูเหลือเบรกละ200พ่อมึงดิมาตรฐานเขามีไอแม่ย้อยมีคนอย่างมึงเขาเดือดร้อนบอกเลยไม่ใช่น้อยกินมาฟักสักหนึ่งทีไอเฮียเนี่ยแม่งอยู่ไม่ถูกพอยมึงสอยแม่งให้ล่วงลงคนที่เฮียแบบนี้ต้องตอบสักทีละบองตรงอาชีพนักดนตรีถึงแม้จะดูไม่มั่นคงแต่เรายังมีจรรยาบรรณและสร้างสรรค์กันอย่างมีเจตจำนงมึงพอใจในเศษสตางค์จากคนฟังที่มึงหลอกมึงเสียเวลาแค่2ชั่วโมงเป็นรายได้เสริมอย่างที่มึงบอกมึงคิดว่ามันง่ายมึงพูดง่ายเหมือนพ่นหมอกความเซียนว่าเรียนดีๆแบบนี้ดีออกไอสัตว์มึงปากดีบอกพวกกูไม่ต้องฝนต้องฝึกมึงอาจไม่รู้ว่าพวกกูต้องซุ่มซ้อมจนดื่นดึกบางคนเขาอ่านเขาจำตำราดนตรีมีโน้ตกันเป็นปึกไม่มีเวลามาพูดพูดพ่อยเหมือนมึงหรอครับไอควายถึงความรู้ดนตรีทฤษฎีตำราไม่ใช่หนังโป้ในเน็ตที่มึงแค่เสียบ USB แล้วเอาไปว่าวเบ็ดเขาฝึกเขาฝนเขาแก่เขาจำไม่ว่าตัวดำหรือตัวขาเบ็ดไม่ได้มาหลอกตีขอแต่ประวันแล้วรับตังหลังมึงเล่นเสร็จมึงคิดถึงคนที่เลี้ยงครอบครัวก่อนมาคนลำบากเส้นเสียงแทบขาดให้มีเงินใช้ไว้ดาวผ่อนแต่ถ้ามีเคี้ยวมาตัดราคาจะเอาที่ไหนไว้ลองบอดอาชีพกูมีมาตรฐานไม่มีพื้นที่พวกอ่อนสมองหมาปัญญาไก่และใจมึงยังอับปีคนมีความรู้เขาไม่ทำหรอกครับคงมีแต่พวกปากดีมีใครพบเจอที่ไหนฝากตบสักสิบทีหมายหัวไว้เลยสัตว์ฝากแทนใจพี่น้องนักดนตรีทุกคนครับฝากถึงแม่งด้วยไอ้เหี้ยวันไซส์